ันนี้นะคะพลอยก็จะพาทุกคนมาย้อนชมไฮไลท์ของงาน WWDC ในช่วง4ปีที่ผ่านมานะคะว่าจะมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างและแนวโน้มของงาน WWDC 23ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พลอยมาเล่าให้ทุกคนได้ชมกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยก็จะมาเล่าย้อนชมไฮไลท์ของงาน WWDC ตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2022นะคะก็คือในช่วง4ปีล่าสุดที่ผ่านมานี่เองเหตุผลทำไมถึงเล่าแค่4ปีถ้าหากว่าจะให้พลอยเล่าย้อนตั้งแต่ปีแรกเนี่ยก็คลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปนะคะทุกคนอาจจะยาวถึง2ชั่วโมงเลยก็ได้แค่4ปีนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์เด่นมากมายแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหาเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์ของงาน WWDC 2019กันก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าเขาก็จะเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS 13, iPadOS 13, WatchOS 6, macOS 10.15 แล้วก็ tvOS 13นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ iOS 13กันก่อนเลยนะคะซึ่งไฮไลท์ของตัว iOS 13ในปีนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่ม Dark Mode เข้ามาใน iPhone แล้วก็ iPad ด้วยนะคะรวมถึงแอปของ Apple Music เนี่ยก็จะแสดงเนื้อเพลงตามเพลงที่เล่นอยู่นั่นเองค่ะในส่วนของ iPadOS 13นะคะก็จะมีการปรับ Multitasking แบบใหม่ที่เราสามารถเปิดแอปเดียวได้หลายหน้าจอก็คืออย่างเช่นการเปิดแอป Note แอปเดียวเราก็สามารถเปิดแยกเป็น2หน้าจอได้นะคะต่อมา macOS 10.15 นะคะในปีนั้นเนี่ยใช้ชื่อว่า Catalina ค่ะไฮไลท์ของ macOS ในปีนั้นนะคะก็คือการเพิ่มฟีเจอร์ Sidecar เข้ามาที่เราสามารถเชื่อมต่อ iPad ให้เป็นการใช้งานแบบหน้าจอที่2ได้เลยส่วน WatchOS 6นะคะก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแอปติดตามรอบเดือนวงแหวนกิจกรรมแล้วก็มีการเพิ่มแอปอื่นๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแอปบันทึกเสียงเครื่องคิดเลขรวมถึงแอปเสียงรบกวนด้วยค่ะและ tvOS 13นะคะไฮไลท์ในปีนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถใช้งานแบบ multi user ด้วยการสลับผู้ใช้ที่ control center นั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ใหม่ๆนะคะที่เปิดตัวในงาน WWDC 2019ในปีนั้นเนี่ยมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ด้วยก็คือการเปิดตัว Mac Pro นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสินค้าลายใหม่ของ Mac เลยก็ว่าได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ย Mac Pro นะคะกลายเป็นสินค้าที่ใช้ชิป Intel รุ่นเดียวที่ยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon ค่ะยังไงก็ต้องมารอดูกันในปีนี้นะคะว่าจะมีการอัปเกรด Mac Pro ไปใช้ชิป Apple Silicon หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีข่าวลือออกมาแต่ว่าล่าสุดนะคะ Markerman เนี่ยเขาก็ได้ออกมาย้ำเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องของการเปิดตัว Mac ด้วยนะคะว่าอาจจะมีการเปิดตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M2 ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในงาน WWDC 23ค่ะต่อมาปี2020นะคะก็คืองาน WWDC 20นั่นเองค่ะในงานนี้นะคะเรียกได้ว่ามีไฮไลท์เด่นสำคัญเลยก็คือ macOS Big Sur นั่นเองค่ะซึ่งในปีนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสนะคะแล้วก็ทุกคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่า Apple เขาได้มีการอัปเกรด macOS ครั้งใหญ่เลยในตอนนั้นค่ะสำหรับ macOS Big Sur นะคะก็คือ macOS version 11.0 นั่นเองเขามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์หน้าตาการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆใน Safari นั่นเองต่อมาก็จะเป็นซอฟต์แวร์ iOS 14, iPadOS 14นะคะแล้วก็ WatchOS 7นั่นเองในส่วนของ iOS 14นะคะได้มีการเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาในหน้าจอโฮมค่ะซึ่งเราสามารถปรับแต่งหน้าจอได้ตามความต้องการและมีการเพิ่มแอปไลบรารีเข้ามานะคะก็จะช่วยให้เราค้นหาแอปได้ง่ายขึ้นอย่างที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เลยรวมถึงมีการรองรับการเล่นวิดีโอแบบ PIP ซึ่งในตรงนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มเข้ามาใน iOS 14ปี2020นั่นเองค่ะต่อมา iPadOS 14นะคะได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ Scribble เข้ามานั่นเองซึ่งเราสามารถใช้ Apple Pencil เนี่ยเขียนข้อความด้วยลายมือแล้วก็แปลงเป็นตัวหนังสือได้เลยนะคะแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆแต่ยังไม่รองรับภาษาไทยค่ะและสุดท้าย WatchOS 7นะคะได้มีการเพิ่มฟีเจอร์การตรวจจับการล้างมือแบบอัตโนมัติเข้ามาและมีการเพิ่มคุณสมบัติการติดตามการนอนหลับด้วยค่ะแต่ว่าในปีนี้นะคะ Apple ไม่ได้มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าสินค้าใหม่ๆเหมือนกับปีก่อนหน้านะคะจะเป็นเพียงแค่การปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นในตัวของซอฟต์แวร์มากกว่าค่ะต่อมาในปี2021นะคะก็คืองาน WWDC 21นั่นเองค่ะในงานนี้นะคะก็มีไฮไลท์เด่นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เยอะมากๆเลยนะคะเริ่มกันที่ iOS 15เลยมีการปรับปรุงแอป FaceTime ครั้งใหญ่เลยนะคะที่สามารถรองรับ Spatial Audio แล้วก็การตัดเสียงรบกวนจากไมค์ได้และเพิ่มโหมดพอร์เทรตในขณะที่เรา FaceTime ได้ด้วยนะคะส
ำหรับโหมดโฟกัสใน iOS 15เขาได้ปรับปรุงให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือนต่างๆได้รวมไปถึงไฮไลท์เด่นอย่างเช่นฟีเจอร์ Live Text นะคะที่แปลงข้อความจากภาพแล้วก็ฟีเจอร์ Virtual Lookup นั่นเองค่ะต่อมา iPad OS 15นะคะเรียกได้ว่ามีการปรับปรุงหน้าตาการใช้งานครั้งใหญ่เลยที่เราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อจัดระเบียบแล้วก็ปรับแต่ง iPad ในแบบของเราได้นะคะรวมไปถึง Multitasking นะคะเราสามารถแตะสลับหรือว่าใช้งานแอปสลับไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและฟีเจอร์ใหม่ที่เปิดตัวมาใน iPad OS 15นะคะก็คือฟีเจอร์ Universal Control นั่นเองซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถสลับใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเดียวกันได้ทั้งบน iPad แล้วก็ Mac เลยนะคะรวมไปถึงการเปิดใช้งาน Quick Note เนี่ยก็ทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยการใช้ Apple Pencil นะคะลากจากมุมขวาด้านล่างของหน้าจอขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมา macOS 12นะคะใช้ชื่อว่า macOS Monterey นั่นเองค่ะก็จะมีฟีเจอร์ Universal Control เหมือนกับ iPad OS เลยนะคะที่เราสามารถย้ายเคอร์เซอร์การทำงานระหว่าง Mac กับ iPadหรือว่าควบคุมคำสั่งบน iPad ได้เลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุง Safari แบบใหม่ที่มีการเพิ่มฟีเจอร์แท็บกรุ๊ปเข้ามาให้เราสามารถจัดเว็บไซต์เป็นหมวดหมู่แล้วก็ดูได้ง่ายยิ่งขึ้นเราสามารถส่งสัญญาณภาพวิดีโอหรือว่าเนื้อหาต่างๆจาก iPhone ให้ไปแสดงบน Mac ได้ด้วยแล้วก็ยังมีการรองรับ Low Power Mode ใน Mac ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะ Watch OS 8มีการเพิ่มการออกกำลังกายใหม่อย่างเช่นพิลาทิสเข้ามานะคะแล้วก็มีการเพิ่มหน้าปัดพอร์เทรตให้เราได้ใช้งานกันด้วยแล้วก็ปรับปรุงให้ดิจิตอลคลาวด์เนี่ยสามารถเลื่อนดูภาพบน Apple Watch ได้และมีการเพิ่ม Assistive Touch เข้ามานะคะก็คือการควบคุม Apple Watch ด้วยคำสั่งมือนั่นเองค่ะและแน่นอนว่างาน WWDC 21ก็ไม่มีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าสินค้าใหม่ๆในงานนี้เหมือนกับปีก่อนหน้าค่ะต่อมาปีสุดท้ายนะคะก็คือปี2022คือปีที่ผ่านมานี้เองนะคะก็จะเป็นงาน WWDC 22ที่เปิดตัวซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดที่เรากำลังใช้งานกันอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น iOS 16 iPad OS 16 Mac OS 13รวมถึง Watch OS 9แล้วก็ TV OS 13ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไฮไลท์ของ iOS 16กันก่อนเลยนะคะที่เราใช้งานกันอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาเลยก็คือเราสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสีปรับรูปภาพหรือว่าปรับฟอนต์ในหน้าจอล็อกนะคะรวมถึงการตั้งค่าวิดเจ็ตในหน้าจอล็อกได้ด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับการแสดงผลการแจ้งเตือนที่หน้าจอล็อกนะคะแบบซ่อนก็คือจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องไฮไลท์เด่นที่เราปรับแต่งหน้าจอล็อกได้แล้วนะคะก็ยังมีฟีเจอร์เด่นๆอย่างอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Live Activities นะคะแอปข้อความหรือว่าแอป iMessage ที่เราสามารถแก้ไขแล้วก็ยกเลิกข้อความได้ฟีเจอร์ Live Text ในวิดีโอรวมถึง iCloud Share Photo Library ด้วยที่เราสามารถแชร์รูปภาพให้กับเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวได้ค่ะต่อมา iPad OS 16.1 ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันเลยก็คือฟีเจอร์ State Manager ที่จะช่วยจัดระเบียบแอปและหน้าต่างให้กับเราโดยอัตโนมัติเวลาที่เราใช้งานสลับแอปไปมานั่นเองค่ะและนอกจากนี้ไฮไลท์เด่นอีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือเราสามารถใช้ iPad ในการเชื่อมต่อกับหน้าจอเสริมแล้วก็ใช้งานกันแบบแยกหน้าจอได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะใน iPad OS 16.1 ในฟีเจอร์ Scribble เนี่ยก็ปรับให้รองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการเพิ่มแอปสภาพอากาศใน iPad เข้ามาด้วยซึ่งเราสามารถดูเป็นแบบแอนิเมชันสวยงามได้เลยนะคะต่อมา Watch OS 9ก็มีการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ในการช่วยการติดตามการทานยาเพื่อป้องกันการลืมทานยาได้แล้วก็มีการติดตามระยะการนอนหลับได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังปรับมุมมองการออกกำลังกายแบบใหม่นะคะให้สามารถแสดงรายละเอียดแล้วก็ค่าเมทริกต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามโซนอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึงพลังงานที่เราเผาผ่านไปนั่นเองค่ะเพิ่มการแสดงประวัติภาวะ AFib หรือว่าภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและสุดท้าย macOS 13หรือว่าในปีนี้เนี่ยใช้ชื่อว่า macOS Ventura ที่เราใช้งานกันอยู่ตอนนี้นั่นเองแน่นอนว่ามีฟีเจอร์ State Manager ที่ใช้งานควบคู่กับ iPad นะคะและจุดเด่นอีกอย่างของ macOS 13หรือว่า macOS Ventura นะคะก็คือฟีเจอร์ Continuity Camera นั่นเองค่ะที่เราสามารถใช้กล้องของ iPhone สลับแทนกับกล้องหน้าของ Mac ได้เลยนะคะในกรณีที่เราอาจจะมีบ่นว่ากล้องหน้าของ Mac เราเนี่ยไม่ชัดก็สามารถใช้กล้อง iPhone มาสลับแทนกล้องหน้าของ Mac ได้เลยค่ะและในงาน WWDC 22นะคะที่จัดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ด้วยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาเปิดตัวชิป M2 เข้ามาก่อนแล้วก็เปิดตัว MacBook Air 13.6 นิ้วชิป M2 เข้ามารวมถึง MacBook Pro 13นิ้วชิป M2 ด้วยค่ะสำหรับงาน WWDC 23ที่จะถึงนี้นะคะก็มีข่าวลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS 17 iPad OS 17รวมถึง Watch OS 10ด้วยนะคะที่มีข่าวลือเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่
ึ่งพลอยกับพี่นุ๊กดิ๊กนะคะก็เคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับสรุปฟีเจอร์ข่าวลือใหม่ๆนี้มาแล้วนะคะยังไงก็ไปติดตามชมกันได้ที่ช่อง iMode Official กันได้เลยนะคะส่วน macOS 14เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเติมในส่วนของการเปิดตัวฮาร์ดแวร์ใหม่หรือว่าซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ย Markerman เขาก็ออกมาย้ำนะคะว่าอาจจะมีการเปิดตัว MacBook Air 15นิ้วชิป M2 อย่างที่พลอยได้เคยพูดไปเมื่อต้นคลิปนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ติดกันกับปีก่อนหน้าเลยหรือเปล่าค่ะส่วนงาน WWDC 23 Apple เขาก็ได้ประกาศวันจัดงานออกมาแล้วนะคะก็คือวันที่5ถึงวันที่9มิถุนายนนั่นเองค่ะก็จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงสื่อมวลชนเข้าไปร่วมชมในงานด้วยแต่ถ้าเป็นคีย์โน้ตเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่เนี่ย Apple เขาก็จะจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนย่างเข้าเช้าวันที่6มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนั่นเองซึ่งในวันนั้นนะคะพวกเราทีมงาน iMode เนี่ยก็จะมีการไลฟ์สดบรรยายไทยกันด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันได้เลยที่หน้า Facebook Page iMode นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ